สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องบินขับไล่ยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นที่พิสูจน์ตามสำนวนที่กล่าวว่าเรือจะขึ้นภูเขาถ้ามีกัปตันเรือหลายคนและยังเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงในด้านราคาที่สูงอีกด้วยมาดูกันนะคะว่าสาเหตุใดที่ทำให้เครื่องบินขับไล่ยูโรไฟเตอร์มีราคาที่แพงมากเบื้องหลังของการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยูโรไฟเตอร์เริ่มขึ้นในปี1970เมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่4เช่น F-15 และ F-16 ในขณะที่สหภาพโซเวียตได้พัฒนา MiG-29 และ Su-27 ส่วนยุโรปก็เช่นเดียวกันเพื่อลดการพึ่งพาของสหรัฐอเมริกาก็กำลังผลักดันให้มีการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ของตนเองอังกฤษเป็นประเทศแรกที่นึกถึงภาพธุรกิจเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่เครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ที่สะท้อนความต้องการที่นำโดย Air Force ของอังกฤษก็คือโครงการ AST Air Staff Target 396เพื่อการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่เป็นเครื่องบินแบบบินขึ้นและลงด้วยระยะทางที่สั้นและลงจอดในแนวดิ่งหรือ STOVL เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่ Harrier และ Jaguar อย่างไรก็ตามในปี1972โครงการ AST 396ได้เปลี่ยนเป็นโครงการ AST 403เพื่อพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่สามารถครองความเป็นเจ้าอากาศตามข้อกำหนดใหม่ในขณะเดียวกันเยอรมันก็กำลังคิดเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จึงได้นำไปสู่การพัฒนาแนวคิด TKF 90ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่มีปีกขนาดติดตั้งปีกเดลต้าโดยใช้ระบบไฟบายไวในปี1979อังกฤษและเยอรมันซึ่งเคยมีแนวคิดถึงการพัฒนาอย่างเป็นอิสระได้ประกาศการพัฒนาร่วมกันและเริ่มการพัฒนาร่วมกันและในเดือนตุลาคมปี1979บริษัทดัสสุดของฝรั่งเศสได้เข้าร่วมและได้เปลี่ยนเป็นโครงการร่วมกันของ3ประเทศในตอนนั้นฝรั่งเศสยืนยันที่จะใช้เครื่องยนต์ M88 ของ Snecma และอังกฤษจะใช้เครื่องยนต์ RB199 ของ Rolls-Royceการพัฒนาร่วมกันจึงล้มเหลวในปี1981หลังจากมีการถกเถียงกันเพื่อสร้างแนวคิดริเริ่มอย่างไรก็ตามอังกฤษและเยอรมันตกลงที่จะพัฒนาเครื่องบินขับไล่แบบเพื่อเป็นเจ้าอากาศโดยพิจารณาจากสมรรถนะของความคล่องตัวในการหลบหลีกและความเร็ว2ปีต่อมาในปี1983ฝรั่งเศสอิตาลีและสเปนได้เข้าร่วมและตกลงที่จะร่วมกันพัฒนาอีกครั้งและฝรั่งเศสก็ถอนตัวอีกครั้งจากการพัฒนาร่วมกันเนื่องจากไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพัฒนาเครื่องบินขับไล่และมีความเห็นต่างในเรื่องความคิดริเริ่มการพัฒนาเครื่องบินขับไล่จึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นการพัฒนาร่วมกันโดย4ประเทศยกเว้นฝรั่งเศสส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ก็ตกลงที่จะมีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ในขณะที่อังกฤษก็ยอมรับในจุดนี้โครงการที่เริ่มใหม่นี้ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่สกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินขับไล่ของโซเวียตหลังจากพัฒนามาแล้ว11ปีเที่ยวบินแรกประสบความสำเร็จในปี1994และในปี1998ประเทศทั้ง4ก็ตกลงที่จะผลิตซึ่งได้มีการใช้งานจริงในปี2003อย่างไรก็ตามยูโรไฟเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายข้อที่1มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการผลิตในขณะที่ทั้ง4ประเทศได้ร่วมลงทุนเยอรมันตกลงที่จะผลิตลำตัวส่วนกลางและปีกขวาของเครื่องบินขับไล่อังกฤษผลิตส่วนหน้าส่วนของห้องนักบินและลำตัวส่วนหลังสเปนผลิตปีกขวาและอิตาลีผลิตปีกซ้ายพวกเขาใช้วิธีการประกอบแต่ละชิ้นส่วนที่ผลิตในลักษณะนี้โดยจัดตั้งโรงงานประกอบขึ้นในแต่ละประเทศเนื่องจากเครื่องบินขับไล่หนึ่งลำชิ้นส่วนประกอบถูกผลิตในหลายสถานที่จึงเกิดปัญหาในด้านการควบคุมคุณภาพและยังผลเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพลดลงเช่นปัญหาด้านการขนส่งปัญหาด้านการทนทานส่งผลให้ต้นทุนของยูโรไฟเตอร์นั้นเพิ่มสูงขึ้นอันที่จริงกลางปี2010ค่าบำรุงรักษาของยูโรไฟเตอร์อยู่ประมาณ 70,000 ปอนด์หรือประมาณ 2,664,420 บาทต่อชั่วโมงซึ่งสูงกว่าต้นทุนการดำเนินงานของ F-22 Raptorด้วยเหตุผลนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี2011กรณีของกองทัพอังกฤษที่ปฏิบัติการในสงครามกลางเมืองลิเบียมีอัตราการใช้ที่ร้อยละ50ในปี2014สื่อเยอรมันสปิเกิลเปิดเผยว่ามีเพียง8ลำในทั้งหมด109ลำของเครื่องบินขับไล่ยูโรไฟเตอร์ที่เป็นของกองทัพอากาศเยอรมันเท่านั้นที่ใช้งานปัจจุบันมีการกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อชั่วโมงอยู่ประมาณ 32,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,300,000 บาท
ข้อที่2เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1989ระหว่างช่วงการพัฒนารัฐบาลเริ่มลดค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันประเทศโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์การรวมประเทศเยอรมันในปี1990ปัญหาด้านทางการเงินก็เกิดขึ้นและการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ก็ล่าช้าจึงทำให้ต้นทุนของการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความล่าช้าในการพัฒนานี้ในขณะที่ผลิตยูโรไฟเตอร์เครื่องบินขับไล่ยุคที่4ได้รับการพัฒนาแล้วครองตลาดเรียบร้อยแล้วและสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ข้อที่3เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแนวความคิดของเครื่องบินขับไล่ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นเครื่องบินขับไล่แบบหลายบทบาทในเริ่มแรกยูโรไฟเตอร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ต้องการครองความเป็นเจ้าอากาศซึ่งทำให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้น้อยลงตามรายงานที่ตีพิมพ์ในปี2013ต้นทุนการพัฒนาของยูโรไฟเตอร์อยู่ที่ 22.2 พันล้านยูโรซึ่งสูงกว่าต้นทุนของแต่ละประเทศที่ผลิตเองโดยประมาณ 1.96 เท่าเวลาในการพัฒนาเพิ่มขึ้นถึง 40% สาเหตุที่ราคาของยูโรไฟเตอร์สูงขึ้นในปัจจุบันนั้นเนื่องมาจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือความล่าช้าในการพัฒนาต้นทุนการพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้นประสิทธิภาพของโรงงานผลิตไม่ดีพอและยอดขายที่น้อยกว่าที่คาดไว้และเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ปี2004พวกเขาได้พัฒนารุ่นอัปเกรดใหม่ Trends 2มาพร้อมกับอุปกรณ์ชี้เป้าหมายที่สามารถตรวจจับเป้าหมายภาคพื้นดินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอากาศสู่พื้นผิวและเป็นรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดเพื่อใช้ Storm Shadow และ Taurus ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นTrends 3เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของระบบคอมพิวเตอร์และระบบป้องกันและล่าสุดTrend 4ซึ่งติดตั้งเรดาร์ Captor E AESA และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรดาร์ Captor E สามารถอัปเกรดและติดตั้งใน Trend 3ได้ปัจจุบันยูโรไฟเตอร์ปฏิบัติการในอังกฤษเยอรมันอิตาลีสเปนออสเตรียคูเวตโอมานกาตาร์และซาอุดิอาระเบียเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาเหตุที่ประเทศในตะวันออกกลางใช้ยูโรไฟเตอร์ก็เพราะว่าประเทศในตะวันออกกลางซื้อยูโรไฟเตอร์เป็นทางเลือกแทน F-35 เนื่องจากอิสราเอลวิ่งเต้นชักจูงสหรัฐไม่ให้ขาย F-35 ให้กับประเทศในตะวันออกกลางมาดูข้อมูลจำเพาะและประสิทธิภาพของยูโรไฟเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในลักษณะนี้กันค่ะมีความยาว 15.96 เมตรหนัก11ตันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ EJ200 จำนวน2เครื่องที่ร่วมกันพัฒนาโดย4ประเทศมีความเร็วสูงมากด้วยความเร็วสูงสุดที่2มักแม้ในระดับความสูงที่สูงนอกจากนี้ยังสามารถทำซูเปอร์คูลซิ่งโดยไม่ต้องผ่านการทำอัฟเตอร์เบิร์นได้อีกด้วยความเร็วในการทำซูเปอร์คูลซิ่งคือ 1.1 มักเมื่อติดอาวุธและเมื่อไม่ติดอาวุธความเร็วจะอยู่ที่ 1.5 มักอาวุธพื้นฐานคือปืนขนาด27มม.มีสถานีติดอาวุธ4จุดในแต่ละปีกรวมเป็น8จุดและอีก5จุดใต้ตัวเครื่องรวมมีสถานีติดอาวุธทั้งหมด13จุดสามารถติดตั้งขีปนาวุธระเบิดและถังเชื้อเพลิงภายนอกได้ที่น้ำหนักรวมทั้งหมด 7.5 ตันและยูโรไฟเตอร์ยังนำโครงสร้างปีกสามเหลี่ยมหรือเดลต้าวิงมาใช้เนื่องจากลักษณะของปีกเดลต้าที่ใช้มีความเฉพาะสำหรับการบินด้วยความเร็วสูงและรวดเร็วแต่ความเสถียรในการบินนั้นไม่ค่อยดีนักดังนั้นจึงติดตั้งปีกที่เรียกว่าขนาดที่ติดอยู่ด้านหน้าของลำตัวเครื่องบินและได้แนะนำระบบการควบคุมเครื่องบินที่เรียกว่า Fly by Wire เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการบินดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักในด้านความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมในการบินด้วยความเร็วสูงและต่ำและทำให้สามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้ดีและยังเปิดตัวด้วยหน้าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆซึ่งจะแสดงบนกระจกหมวกกันน็อกของนักบินและระบบสั่งงานด้วยเสียงระบบจะจำเสียงของนักบินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักบินขณะที่ทำงานกลางอากาศและเปิดตัว G สูตรที่สร้างขึ้นเองไม่เพียงช่วยลดภาวะแรงโน้มถ่วงของนักบินเท่านั้นแต่ยังป้องกันทางเคมีชีวภาพรังสีและนิวเคลียร์หรือ CBRN อีกด้วยยูโรไฟเตอร์ไม่ใช่เครื่องบินล่องหนแต่เป็นที่รู้กันว่ามีค่า RCS ที่ต่ำที่สุดในบรรดาเครื่องบินขับไล่ในระดับเดียวกันเพื่อลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์ RCS มีการใช้ส่วนประกอบพิเศษบนพื้นผิวของเครื่องบินขับไล่และวัสดุโลหะใช้ไม่เกิน 15% ช่องรับอากาศและขอบปีกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นวิทยุด้วยเหตุนี้พื้นที่ตรวจจับเรดาร์ RCS จึงมีพื้นที่ประมาณ 0.5 ตารางเมตรและเรดาร์ Captor E ที่ติดตั้งบนยูโรไฟเตอร์ Trans 4สามารถตรวจจับเครื่องบินได้ในระยะ200กิโลเมตรเทียบประสิทธิภาพเรดาร์ได้กับของ F-35
ระบบติดตามและตรวจจับอินฟราเรดที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของลำตัวเครื่องบินเชื่อมต่อกับจอแสดงผลกับหมวกของนักบินติดตามและตรวจจับเป้าหมายได้มากถึง200เป้าหมายและแสดงภาพความละเอียดสูงให้แก่นักบินยูโรไฟเตอร์ที่มีสมรรถนะนี้ได้รับการประเมินโดยนิตยสาร Air Force ในเดือนตุลาคมปี2001ว่าเหนือกว่า F-15 ของอเมริกาและ Su-37 ของรัสเซียในความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับ F-15E Strike Eagle แล้วยูโรไฟเตอร์มีความคล่องตัวที่เหนือกว่าและได้รับการประเมินว่าเหนือกว่าในด้านความสามารถในการต่อสู้แบบ BVR หรือการต่อสู้ในระยะนอกสายตาและความสามารถในการต่อสู้แบบ Dogfightในปี2012ระหว่างการซ้อมรบ Red Flag ในสหรัฐอเมริกากองทัพอากาศเยอรมันใช้เครื่องบินยูโรไฟเตอร์ยิง F-22 ในขณะที่มีการสู้รบทางอากาศจำลองกับ F-22 Raptor แน่นอนว่ามันเป็นการต่อสู้ทางอากาศในระยะประชิดแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความคล่องตัวสูงของยูโรไฟเตอร์วันนี้เราได้มารู้จักยูโรไฟเตอร์ไทฟูนที่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เทคโนโลยีสุดล้ำในขณะเดียวกันก็ขึ้นชื่อว่ามีราคาที่แพงมากด้วยถ้าชมแล้วชอบรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์แล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันให้เยอะๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมติดตามและทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ